มเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโททิตฐานสุขศรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิในช่วงเวลาก่อนเที่ยงถึงบ่าย2โมงวันนี้วันที่25กันยายนพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนทกสุรีที่พัดผ่านประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักบริเวณกว้างในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทำการเกษตรของจังหวัดชัยภูมิได้รับความเสียหายในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทที่ตฐานสุขศรีร่วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิจำนวน 1,200 ถุงณบริเวณลานอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้หลังจากที่จังหวัดชัยภูมิได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายหนักใน2อำเภอ9ตำบล65หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน 1,602 ครัวเรือนพื้นที่ทำการเกษตรเสียหายกว่า 5,411 ไร่ถนนรวม54สายได้รับความเสียหายที่สถานการณ์ปัจจุบันได้คลี่คลายลงแล้วแต่ยังมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในที่ลุ่มต่ำยังคงถูกน้ำท่วมขังอยู่ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทานอีกด้วยซึ่งทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้